สบลุสเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชตำรับนี้ของฉันนี่เป็นสูตรแบบสิ้นเปลืองน้ำมันมากบอกก่อนเลยเราก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนฉันก็ต้องผัดทีละอย่างนะคุณต้องให้กระเทียมเนี่ยหอมๆซะก่อนอันนี้ฉันก็ใส่หอมแดงเห็นไหมฉันต้องค่อยๆใส่แล้วก็วนนิดนึงอันนี้ฉันก็ใส่ตะไคร้ดูสิกลิ่นที่ออกมามันเป็นกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นตะไคร้ค่ะมันจะต้องพอดีกันคนรุ่นใหม่เขาไม่เข้าใจหรอกพริกแดงสับเนี่ยมันให้ความเผ็ดไม่มากเท่าพริกเหลืองแต่พริกเหลืองให้สีแล้วก็กลิ่นมันก็ต้องผสมผสานกันเธอดูซิเนี่ยพอเริ่มจะหอมแล้วฉันก็มีกะปิใส่หน่อยเดียวนะกะปิไม่ใส่เยอะน่ากินจังเลยอ่ะเอาล่ะต่อไปนี้เราก็จะปรุงรสใส่ผงปรุงไม่ต้องเยอะน้ำตาลปี๊บอุ้ยตานี่ลูกเบลเลอร์บลาพริกไทยนะคะตำรับนี้ต้องใส่พริกไทยหอมๆฉุนๆแล้วก็ต้องใส่เยอะอีกอย่างนึงก็คือซอสหอยนางรมอันนี้เกลือใช่ไหมคะขอนิดเดียวต้องตัดกันหน่อยนึงผงกะหรี่นี่ค่ะหอมนะเห็นไหมคะเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตโอ้ my god โอ้โหปลาดุกไปตลาดไตก็ไม่มีสิทธิ์ได้เอาหัวไปไหนล่ะอาจารย์ข้าหัวล่ะหัวไม่ได้เอาว่าแต่ทำไมไม่เอาหัวมาล่ะหัวปลาดุกอร่อยอ่ะตายโอ้ยไม่เอาแล้วเลิกกินเลยหัวหายน่ากินเนาะเอากระชายเวลาทำกับข้าวแบบสูตรของฉันเองสไตล์ของฉันเองฉันไม่ได้ตั้งใจจะออกทีวีอ่ะฉันมีความสุขมากกว่านะจริงทำอะไรก็ได้เรื่องของฉันไม่ต้องมาถามฉันใส่ทำไมคะถ้าไม่มีไอ้นี่ไม่ต้องกินไม่มีก็ไม่ต้องกินเปล่าแค่นี้พูดปกตินี่ใบมะกรูดแม่สอนบอกว่าให้ดึงก้านกลางออกยังไม่พอนะฉีกอีกมันจะมีกลิ่นตอนเนี้ยตอนฉีกๆนี่แหละไม่น่าเชื่อนะคะตำรับนี้เดี๋ยวใส่ผักชีด้วยเนี่ยแล้วก็มีใบกะเพราแล้วก็มีใบโหระพาอย่าบอกใครรู้นะคะอย่าบอกใครนะว่ามันคืออย่าบอกอย่าพูดเพราะเขาไม่ให้ออกทีวีอุ๊ยตายในระหว่างนี้เพื่อเป็นการฆ่าเวลามัสซีนาบอนมัสซีนาบอนออกทีวีไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้ว้าวเอาละอาจารย์คะครับผมอยากจะรบกวนอาจารย์น่ะทำอาหารเสร็จแล้วเจ้าข้านายคะงั้นเดี๋ยวผมลองเลยนะครับใช่ลองเลยค่ะแหมว้าวเป็นรสชาติที่อร่อยมากครับข้าวตื่นเต้นกะจะกระโดดน้ำตายแล้วนะคะอาจารย์ทำขายไหมที่เนี่ยครับครับเดี๋ยวผมจะให้พ่อครัวผมเนี่ยทำแบบนี้ขายเลยใช่ทำเลยที่ผมนั่งดูอยู่แล้วสบายมากแป๊บเดียวก็ปี้สูตรเสร็จเลยโอ้ไวไฟดีแท้ไงเธอดูสิคุณผู้ชมอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวนกก็มาเดี๋ยวหมาก็มางับดูสิเป็ดก็มาอยู่ใกล้ๆมันก็เป็นธรรมชาตินะคุณผู้ชมเวลาหนึ่งของชีวิตเราก็ต้องกลับสู่ธรรมชาติคุณผู้ชมวันนี้มานั่งอยู่กับธรรมชาติให้มันคุ้นชินแล้วก็ได้ผ่อนคลายบ้างก็ดีนะครับนี่แหละลีลาของชีวิตของสวที่มันจะต้องมีรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสชาติแห่งความสนุกสนานหรือรสชาติแห่งความอร่อยของอาหารที่กินแล้วต้องดีและก็มีประโยชน์วันนี้สว.รุสก็หมดเวลาแล้วล่ะสัปดาห์หน้าถ้าคุณไม่คิดว่าคุณเหนื่อยคุณไปลองเดินตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูสิเราก็จะรู้ว่า
ชีวิตของสว.คนนี้สนุกและมีรสชาติจริงๆนะครับไปซีจนถึงข้างล่างแล้วเธอจะรู้กาแฟจริงๆคืออะไรอร่อยนะเปล่าเปล่าเปล่าเย็นตกใจครับเขาบอกอร่อยนะมันก็ต้องอร่อยสิสว.รส